ไปดิเล่นครับไม่เคยไม่ได้ต่อยมวยไทยมานานกี่ปีเกือบ25ปีได้ครับ25ปีนะครับท่านผู้ชมครับมีมวยอีกประมาณ 2-3 คู่แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นวีรพลกับแชมป์สร้างอีสานนะครับผมวันนี้ชกกันแน่นอนเป็นไงหมัดไหนวันนี้จะชกกันไหมก็เอาเน้นๆนะครับรอจังหวะดีๆเน้นๆต่อยไม่ออกโต้ตัวเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดไม่เยอะถึงตอนนี้มั่นใจสักเปอร์เซ็นต์ก็ส่วนมากทุกครั้งผมจะมั่นใจตัวเองทุกครั้งครับแต่แพ้ชนะเราไม่รู้จะรู้ว่าเรามั่นก็มั่นใจเองครับเมื่อเช้าช่างหนักกันมีได้คุยอะไรกันไหมก็คุยประจำครับผมทายกันกับข้างล่างพี่น้องนะครับแต่เป็นทีมต้องมีแพ้ชนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมย้ำความมั่นใจนิดนึงครับตอนนี้ก็เวลานี้ก็100%ครับครับโอเคครับเพราะว่าซ้อมไม่ดีเลยครับครั้งนี้พอแล้วครั้งดังเนี้ยงนี่แล้วท่านทำยังไงเราก็ต้องดูเชิงก่อนเดี๋ยวเพราะว่าเขาก็ต้องวางแผนอะไรกันครับเพราะว่าหมัดที่บนเขาก็ประมาณไม่ได้ครับครับหรือวิธีมา25ปีมีปัญหาก็น่าจะมีปัญหาครับมันประมาทเพราะว่าเราเนี่ยมันลื้อไปนานเรามันคงจะปล่อยไม่เหมือนเดิมอ่ะครับจะช้าลงเมื่อเช้าช่างหนักได้บอกพี่คนยังไงบ้างพี่ทุกคนบอกว่าพี่ก็ต่อยเต็มที่ทำหน้าที่ของพี่เหมือนเต็มที่เหมือนเดิมผมก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมครับผมจะไม่เป็นห่วงครับเอาละครับแฟนมวยครับอีกไม่กี่อึดใจรอนะครับแชมป์สั้นพิรพลจะขึ้นชกกันเป็นไฟที่3ครับหลังจากที่เคยผัดแพ้ชนะน็อกกันมาคนละครั้งครับ